26พฤศจิกายนปี2546เป็นวันที่เครื่องบินคองคอร์ดขึ้นบินเป็นไฟลท์สุดท้ายของโลกค่ะคองคอร์ดไฟลท์216หรืออัลฟาฟ็อกซ์ทรอตของสายการบิน British Airways เป็นคองคอร์ดเที่ยวสุดท้ายของโลกที่บินจากกรุงลอนดอนไปลงจอดที่เมืองบริสตอลบ้านเกิดเมื่อ18ปีที่แล้วปิดฉากราชินีแห่งน่านฟ้าความเร็วเหนือเสียงค่ะ